สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพากินเที่ยวนะคะวันนี้พี่ฟ้าจะพาไปดูอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาชีพไปรับจ้างเหมาลำไยนะคะไปเหมาลำไยว่าเป็นไปไร่ว่านนะคะไปเหมากับในที่นี้คือหมายถึงมันตรงหลายๆก็เป็นไร่ว่านนะพี่น้องเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีพอสมควรนะคะอาชีพนี้ที่ไปเหมาลำไยนี่ต้องตื่นแต่เช้านะคะตื่นแต่ไปตั้งแต่ตีห้าพุ่นตื่นตีสามตีสี่กว่าสิออกบ้านได้ก็ตีห้านะคะไปแจ้งอยู่สวนลำไยเลยกว่าสิไปถึงสวนลำไยก็แจ้งพอดีนะคะแล้วก็เตรียมตัวตั้งแต่เช้าๆเนาะค่ะไปกินเขาง่ายสวนลำไยพุ่นล่ะเพราะว่าเขาต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไปเนาะค่ะมื้อนี้พี่ฟ้ามาพามาเบิ่งบรรยากาศนะคะไปเหมาลำไยพี่ฟ้าก็ไปน้ำเพลินแต่ละทานแต่ว่าพี่ฟ้าต้องได้ที่โหลตลอดพี่น้องบางที่สวนลำไยที่มันเป็นขุนเขาเป็นเขาขึ้นไปนะบางที่รถมันก็ขึ้นยากก็ต้องพากันยางเอาออกไปถนนใหญ่เนาะพอถึงหน้าหนาวถ้าเฮาไปช่วงหน้าหนาวเนาะหนาวพี่น้องขี่รถก็หนาวคักเพราะว่าลำไยที่เขาเป็นรับจ้างกันส่วนมากมันสิออกในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเนาะค่ะไปถึงเขาก็พากันจุดไฟปิ้งไฟก่อนนะคะวอร์มสักการ์ผู้กินเขานะคะกินเขาแล้วไปฟิงไฟเนาะพี่น้องเราค่อยที่พักกันเก็บลำไยนะคะการเก็บลำไยเพิ่นกับเวลาไปเพิ่นกับไปแล้วต้องเฮาสิไปจักคนเนาะกลุ่มเฮาสิมีจักคนส่วนมากก็ตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะต้องมีคนนึงเป็นคนขึ้นละคนนึงเป็นคนเก็บอยู่ข้างล่างนะคะเก็บใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าไว้เนาะเนี่ยตะกร้าที่มันเตรียมมาก็เอาไปไว้จะใส่ตะกร้านะคะส่วนมากคนจะขึ้นนะคะต้องเป็นผู้ชายนะคะถึงสิขึ้นได้เร็วนะคะผู้หญิงก็สิเป็นคนขัดลำไยอยู่ข้างล่างนะพี่น้องมีความรู้สึกว่ามันเป็นงานที่สนุกสนานและก็ท้าทายนะพี่น้องฝ่าเลยผ้ามาเบิ่งนะคะแถบทางอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นเหมาลำไยนะคะถ้าเป็นสวนใหญ่ๆเพิ่นก็ไปหลายคนหลายคันรถหลายกลุ่มนะคะหลายคนนะคะแล้วก็ต้องมีการถ้าไปหลายกลุ่มปุ๊บเฮาก็ต้องไปจับสลากนะคะเพิ่นเก็บลำไยเป็นว่ามานั่งเปียผมเอ้ยอันลงเฟซลงไลน์กันนะฟ้าเพิ่นเก็บลำไยเป็นว่ามานั่งเปียผมนะงามจะตายทั้งงามนี่เอาไปช่วยก่อนจะแทงตาเปล่ามันตุกมันยากอย่างใดเนี่ยพอนี่มันตุกมันยากนี่มันส่งขึ้นยาเป็นร้อยมันเงาละกันเอาใส่คอยอันป้าคอยมันกลับเรียกคอยกดไปแล้วไม่เย็นจะโจ้งเลยล่ะ
เป็นมื้อแรกของการเข้าสวนลำไยนะคะมันก็อาจจะซ่าจักน้อยนึงนะคะเพราะว่าเพิ่นจะต้องมีการไปติดสลากกับต้นลำไยนะคะอันนี้คือมื้อแรกของการเข้าสวนนะคะก็ต้องรอสักพักนึงนะคะถ้าเป็นมื้อต่อไปแล้วเฮาจับสลากเรียบร้อยแล้วมื้อต่อไปเฮาก็บันเลงเด้อค่ะจะได้เก็บในทันทีทันใดเลยนะคะสำหรับมื้อนี้เป็นมื้อแรกนะคะอาจจะวุ่นวายในจักน้อยนึงนะคะอุปกรณ์ที่มีที่เข็นก็มีพวกตาสร้างนะคะเพราะว่าเวลาเฮาเก็บลำไยเนี่ยเฮาต้องสั่งให้มันได้ตะกร้านะคะตะกร้า20กิโลประมาณนี้นะคะถ้าไปเหมาลำไยนะคะมันก็ต้องเร่งมือจักน้อยนึงนะคะเพราะว่ามันจังสิได้มือละหลายบาทนะคะบางที่ไปคู่ผัวเมียนะคะถ้าเจอลำไยที่มันดกๆจักน้อยนึงบางคนได้ถึงมือละพันหาก็มีพี่น้องนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วนะคะความเร็วแล้วก็ลำไยมันก็ต้องดกน้ำนะคะถ้ามันว่าดกก็ได้ตามสัดส่วนไปอาจจะได้น้อยลงจังสินะพี่ฟ้ามาแชร์ให้เบิ่งนะคะอาชีพนี้นะคะถึงพี่ว่าเองก็บ่เคยไปนะคะก็มีโอกาสได้ไปรับจ้างเหมาลำไยกับเพิ่นนะคะก็เลยเอามาให้มาฝากให้พี่น้องเบิ่งนะคะว่าเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะบ้านเฮาบ่เคยไปเหมาลำไยนะคะบ้านเฮาอยู่ทั้งบ้านทั้งอีสานบ้านเฮาเพิ่นก็รับจ้างไปอีกแบบนึงนะคะก็เลยเอามาแชร์ให้เก็บสีทั้งหลายเบิ่งนะคะถ้าจับฉลากได้แล้วปกติอยู่ต้นไผ่ต้นมันเนาะต้นของไผ่ต้นของมันอยู่ใต้ต้นผู้ขึ้นกับคุณผู้ชายก็ขึ้นนะคะคุณผู้ชายก็ขึ้นอยู่ปลายเกินพลพี่น้องปลายกี่ดอดนะเกินแล้วก็ให้เอาลงมาให้คนของรางเป็นคนไซลำไยนะคะคัดเลือกลำไยนะคะเขาตะกร้านะคะทุกอย่างเขาตะกร้าเรียบร้อยแล้วก็นับตะกร้านะคะนับตะกร้าว่าได้เท่าไหร่ในจักตะกร้านะคะเพิ่นก็จะให้ประมาณตะกร้าละ50ถึง60บาทนะคะต่อตะกร้านะคะการไปเหมาลำไยนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพนึงนะคะที่แบบสร้างรายได้ดีพอสมควรนะคะไม่อยู่บ้านแม่สอยเวลาฟ้าวๆนะคะพี่น้องเขาเที่ยงก็กินเทละน้อยนะคะซื้อขนมไปก็บ่ค่อยมีเวลาได้กินนะคะคันบ่เฮ็ดมันคันบ่ฟ้าวเฮ็ดมันก็สิได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งมือหน่อยนะคะจัมโบ้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า nó nhăn đôi bố lâm nhồi mình đục chặt cả mà nhăn đôi bố No.